ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายโดยท่านดร.ณรงค์นะครับตนานุวัฒน์นะครับท่านเป็นประธานบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมืองนะครับท่านจะพูดในหัวข้อเรื่องของความต้องการของเมืองนะครับเชิญท่านดร.ครับกับเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับของสวทช.ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เนี่ยมีความต้องการของเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีมากมายเลยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าหลายท่านคุ้นเคยจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีมิติหลายอย่างที่อยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรามีวิชั่นว่าจะเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมแล้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะฮะทำไมถึงยกตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าล้นเก้ารัชกาลที่9นะครับมีโครงการหลวงโครงการหลวงเพื่ออะไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่บนภูเขาสูงภูเขาสูงมันยากกว่าแนวราบเพราะต้นทุนสูงกว่าดังนั้นในสิ่งตรงนี้ดีตรงไหนดีตรงความเข้มแข็งของประเทศไทยที่มีไบโอไดเวอร์ซิตี้ดอยอินทนนท์อย่างเดียวนะฮะทั้งประเทศอยู่ในนั้นหมดดังนั้นสมุนไพรที่เป็นอันดับ1อันดับ2ที่มีประโยชน์ในคุณค่าทางฟังก์ชันทางmedical ทางการแพทย์เนี่ยอยู่ทางเหนือดังนั้นเราต้องหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาก่อนดังนั้น CCTV หรืออะไรต่างๆในการ track เนี่ยว่าแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยในการสื่อสารตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนี้ได้หมดเลยนะครับเรามีทุนดอยสุเทพเป็นสีทุนทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นสง่านะฮะขับรถผ่านเพราะว่ามีเวลา15นาทีเท่านั้นใช่ไหมฮะบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์720ปีอยู่ในนี้720ปีเมื่อก่อนจริงๆตอนนั้นก็จะเป็นของพม่าอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากล้นเกล้าราชการที่5นะครับท่านเองทรงนะฮะมั่นหมายนะครับพระราชยาเจ้าดาราสมีถ้าไม่งั้นพระนางเจ้าวิคตอเรียส่งสารมาให้เป็นธิดาบุญธรรมถ้าเป็นที่ตอบรับเป็นธิดาบุญธรรมตอนนี้ผมต้องมาพูดท่านนะเม้งกะละบาเจซินตุบาเดท่านฟังไม่รู้เรื่องนะต้องพูดภาษาพม่าแต่ตอนนี้ยังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเป็นมณฑลพายยับดังนั้นเราเองมองดูว่าเอ๊ะแล้วโตยังไงเพราะว่าเชียงใหม่จริงๆโดยโลเคชั่นอยู่ซ้ายเซ็นเตอร์จริงๆอยู่เขลางนครคือลำปางแต่เชียงใหม่เองเนี่ยนะฮะเจาะทะลุถ้ำขุนตาลเมื่อ90กว่าปีที่แล้วมีทางรถไฟมีสนามบิน90ปีที่แล้ววันนี้ออกดอกออกผลฮะเพราะว่า10ล้าน 230,000 คนที่คนผ่านนะฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางและกระจายความเจริญอะไรต่างๆในนี้คงจะไม่ได้บรรยายนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำให้เป็นมิติของการเวลาทำให้เชียงใหม่เองเนี่ยเปลี่ยนไปจากความงดงามในอดีตสวยงามมากสงกรานต์เป็นต้นแบบของประเทศปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะฮะต้นแบบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดเรากำลังจะฟื้นนะฮะเดือนหน้าจะฟื้นสงกรานต์แนวใหม่ดังนั้นความต้องการของเมืองคือการอนุรักษ์แล้วการเจริญเติบโตกลมๆเนี่ยนะฮะย่านกาดหลวงย่านไนบาซ่าย่านเมืองเก่าแล้วก็ย่านนิมานเหมินปัจจุบันที่ใกล้สนามบินที่สุดนะครับเราเองติดได้รับความกรุณาจากแคทไปติดนะฮะสมาร์ท Wi-Fi ปรากฏว่าแทร็กรู้เลยฮะว่าใครเข้ามาอายุเท่าไหร่เป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงประมาณไหนนะครับก็เป็นประโยชน์ถ้าติดทั้งหมดนะฮะมันจะช่วยทางด้าน security ได้แล้วก็ไปลิงก์กับ CCTV ได้นะครับนี่ reputation เชียงใหม่เป็นที่1ที่2ที่3อะไรเยอะแยะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นดิจิตอลโนแมดเป็นอันดับต้นๆของโลกที่คนไปทำไมบอกว่าlow cost แต่ high quality of life ทั้งนั้นหลายคนว่าโอ้ดีอย่างนี้ก็เลยก็จะขอแก่ตายอยู่โน่นก็เลยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เร็วกว่าในจังหวัดอื่นทั้งนั้นขาดอะไรอีกขาดคนที่บริการแล้วคนบริการขาดอะไรอีกการเข้าถึงต้องมีแพลตฟอร์มต้องมีแอปสำหรับเรียกคนเข้ามาบริการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องสังคมผู้สูงอายุสูงอายุนี่เป็นยังไงมี2ประเภทติดเตียงกับไม่ติดเตียงติดเตียงนี่โอ้โหดูแลเนิร์สแคร์นี่ยากลำบากเหมือนกันแต่ต้องมีวิธีนะฮะในการเรียนรู้ให้รวดเร็วในการปฏิบัติกับผู้ป่วยดังนั้นเชียงใหม่ใหญ่ไหมใหญ่ถ้าสมมติว่าโคราชกระจายไปเป็นจังหวัดแล้วเชียงใหม่จะเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศละเพราะว่าตอนนี้เราเป็นที่2รองจากโคราช 21,107.057 ตารางกิโลเมตรการวางแผนผังเมืองอะไรต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า
คนเชียงใหม่ก็น้อยใจว่าตรงนั้นก็สร้างไม่ได้ตรงนี้ก็สร้างไม่ได้ติดวัดติดนั่นติดนี่วัดเชียงใหม่มันเยอะมากอ่ะนะฮะแล้วก็ขวางการเจริญเติบโตมีวงแหวนปุ๊บนะสร้างได้ไม่สูงไม่เกิน12เมตรนะฮะมีการหลบเลี่ยงมีอะไรและนี้ที่ตอนนี้กำลังเจอนะครับเราเจอใหญ่ที่สุดก็คือในเรื่องของหมอกควันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหมอกควันที่หลายคนเนี่ยบอกว่าเออนั้นดูแอร์โฟไทยไม่เห็นเป็นไรแอร์โฟไทยปีนี้ใช้ไม่ได้เอพูดใช้ไม่ได้ก็ไปว่าเขาคือปีที่แล้วแม่นนะฮะแต่ปีนี้เขียวอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฮะคือบางวันเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วของประเทศไทยของเรา PM 10เราอยากได้ตัวที่ track PM 2.5 PM 2.5 ในกลุ่มดิจิตอลของเรานะฮะเราเพิ่งทำขึ้นมาทดลองปรากฏว่าของคุณนาทีเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูในส่วนตัวอย่างของPM 2.5 อันนี้ในกลุ่มดิจิตอลคลัสเตอร์นะครับเรารวมกันเป็นกลุ่มละเราอยู่ที่ Makerspace Thailand ที่ประตูท่าแพเชียงใหม่นะครับตอนนี้นั่งในรถน้ำมีแอร์ที่มีฟิลเตอร์นะครับตอนนี้ AQI ประมาณ 78-80 นะครับถ้าจะให้มันดีกับสุขภาพประมาณ50หรือต่ำกว่า50นะครับเราจะดูว่าตอนเราออกจากรถ AQI จะประมาณเท่าไหร่นะครับสองร้อยสามสิบสามสุดยอดนะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องความเจ็บป่วยของคนที่อยู่ทางเหนือบนสาเหตุเกิดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้เม็ดพันธุ์กับเงินแล้วเขาก็ปลูกเสร็จเขาก็เผายิ่งช่วงนี้นะฮะได้ข่าวว่าพายุจะมาต้องชิงเผาถ้าไม่งั้นถ้าชื้นแล้วเนี่ยเผาไม่ได้นี่ก็เลยเป็นความต้องการอันดับหนึ่งของเมืองนะครับรองจาก CCTV ความปลอดภัยของท่านรองเบิ้มวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภาค5ท่านมาเพราะว่าเชียงใหม่ถูกประกาศเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วนะครับงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็มอบให้ตำรวจว่า Security เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พัฒนาให้เชียงใหม่ได้มีความคงความเป็นเมืองมีความปลอดภัยและน่าเที่ยวอยู่นะครับนี่ก็เลยเป็นส่วนสำคัญดังนั้นเชียงใหม่เองเมืองหนึ่งเนี่ยมันต้องดูฐานวัฒนธรรมดูฐานอะไรต่างๆความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆแล้วความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยก็คือในเรื่องหมอกควันแล้วคนผ่านทางมาก็เยอะอยากอำนวยความสะดวกถ้าอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยคมนาคมขนส่งดันไม่มีขนส่งสาธารณะที่มีระบบดีก็คือมีแต่รถแดงตอนนี้RTC ก็รวมตัวกันพัฒนาเมืองขึ้นมาทดลองรถ10คันแล้วจะแทร็กอยู่ในเมืองรอบเมืองไปที่สนามบินนะครับแล้วก็จะเปิดเนี่ยในเดือนนี้นะครับ20บาทตลอดสายช่วยนักท่องเที่ยวคนที่อยู่เชียงใหม่ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะมีรถคนละคันคนเชียงใหม่นี่เป็นวัฒนธรรมจังมันเตอะจังมันเตอะก็ช่างมันเถอะนะฮะเขาก็มีรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกคนละคันละคันรถมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับต้นๆของประเทศนั้นไม่เดือดร้อนฮะเดือดร้อนคนที่นานๆไปทีหรือว่านักท่องเที่ยวดังนั้นควรจะมีระบบมาตรฐานตรงนี้เมื่อวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าแสนล้านก็กลุ้มใจว่ารัฐบาลส่วนกลางเขาจะไว้ใจเชียงใหม่ละให้แสนล้านไหมเราก็เชื่อว่ารุ่นหลานผมคงยังไม่ได้ใช้อะฮะเราก็เลยว่าเอาอันเนี้ยรถบัสก่อนแล้วกันสมาร์ทบัสดังนั้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยฮะมันมีอีกอันนึงซึ่งสนามบินแห่งที่สองตอนนี้กำลังบอกว่ามีสังกะแพงหรือว่าบ้านที่ก็อันนี้สังกะแพงนะฮะนี่คือบ้านที่แต่ผลการศึกษาได้ว่าบ้านที่นะฮะที่มหาลัยเกษตรนะฮะทำวิจัยก็ขอให้มีเร็วๆแล้วกันนะครับถ้าไม่งั้นมันตอนนี้8ล้านที่เท่าที่รองรับมันเป็น10ล้านละสนามบินเดิมถ้าขยายสนามบินรองรับได้จนถึง15ล้าน16ล้านตอนนั้นต้องมีสนามบินแห่งที่2เพราะว่าคาดว่ามันจะโกรธขึ้นเยอะแยะ
ันนี้เป็นอีกอันหนึ่งคือฟื้นวิถีในเมืองเพราะว่าเราเห็นว่าจากเมืองเจริญเติบโตปุ๊บโกรธโพเนี่ยออกไปวงแหวนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามเลยแล้วนัดกันมารถติดตอนเช้ากับตอนเย็นเมืองก็ไม่น่าอยู่ฮะดังนั้นอุ้ยอันนี้ข้อเสียของอันนี้ทีซีทีเทคโนโลยีลืมปิดนะครับผมก็เลยมองดูว่าในส่วนที่ต้องฟื้นวิถีก็คือคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถ้ามีคลองแบบนี้ตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ละแล้วก็ฝันหวานว่าคลองแม่ข่าเนี่ยหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลของเชียงใหม่จะฟื้นกลับมาและทราบว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงมอบจิตอาสาเข้าไปจะไปวันที่19เนี่ยก็จะไปช่วยกันฟื้นแล้วกลุ่มวปอภาคเหนือนะครับนะฮะก็รวมตัวกันบอกว่าเราผลักดันตรงนี้ท่านผบ.มณฑล33นะฮะแม่ทัพภาค3เนี่ยมาฟื้นตรงนี้แล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาปีที่แล้วเราก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะนั้นในระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะฮะขนส่งเป็น10ล้านนะฮะทางรถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นอันดับ1ตอนนี้ตกเป็นอันดับ2ก็คนมา6ล้านคนต่อปีแล้วรถไฟ 200,000 คนนิ่งอยู่ตั้งนานตั้ง 3-40 ปีเพิ่งมาปีที่แล้วขยับเป็น 6-700,000 เราก็เชื่อว่าถ้ามีรถไฟความเร็วสูงมันก็จะได้มาวันหนึ่ง 50,000 คนเท่ากับว่าปีหนึ่งมาเกือบ15ล้านคนทางรถไฟความเร็วสูงก็จะได้ลดเหลื่อมล้ำได้ดังนั้นนะฮะเนี่ยฮะทางกรรมการสมาร์ทซิตี้เชียงใหม่อันนี้เกือบสุดท้ายแล้วนะครับเราประกาศไว้ว่าสิ่งที่ความต้องการของเมืองเนี่ยการนำเอาเทคโนโลยีไปช่วยเมืองเนี่ยช่วยเรื่องแรกเป็นช่วยเรื่องคนขอให้มีคนฉลาดคนที่เก่งในเรื่องดิจิทัลถ้าคนดีเป็นสมาร์ทพีเพิลแล้วที่เหลือจบง่ายมากอีก3อันก็คือกินดีอยู่ดีมีสุขคือสมาร์ทอีโคโนมีสมาร์ทอีโคโนมีเนี่ยในเรื่องของเกษตรในเรื่องท่องเที่ยวเรานำเอาเทคโนโลยีไม่ว่า CCTV หรือ Capability ต่างๆเข้ามาช่วยในการกินดีแล้วอยู่ดีก็คือ Smart Living อยู่ดีนะฮะ CCTV อยู่ในเนี้ยอันเดียวเองมันมีอีกเยอะแยะเลยที่เป็นความต้องการของเมืองที่อยากได้โปรเจกต์เข้ามาช่วยนะครับอยู่ดีนะฮะทางด้าน Healthcare ด้วยนะฮะแล้วก็มีสุขก็คือขออย่าเผาเลยนะฮะสิ่งแวดล้อมให้ดีฟื้นป่าแล้วก็รัฐสุดท้ายรัฐต้องใส่ใจขอช่วยในเรื่องของUrban Planนะฮะผังเมืองอะไรเอ่ยนะครับเราก็มองมช.ขึ้นมาเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้สมาร์ทเอเนอร์จีนะครับทำขึ้นมาเยอะเกษตรสมัยใหม่นะฮะเนี่ยแล้วก็การถนอมอาหารการใช้เทคโนโลยีต่างๆยืดอายุอาหารกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอาหารสมาร์ทฟาร์มตรงนี้ดังมากฮะเป็นแพลนแฟคทอรี่เชิงปิดนะฮะในห้องเนี่ยสามารถปลูกผักได้แล้วที่ฮือฮาเนี่ยก็คือมิสซิสคิมมาปลูกสตรอเบอรี่ที่แม่แตงนะฮะเป็นระบบปิดนะฮะกินไม่อั้นเลยหัวละ250บาทนะครับนี่ก็คือมันไม่หวานอะลูกก็โตนะแต่ไม่หวานสู้แบบใส่สารไม่ได้ ใส่สารหวานกว่าอุ้ยฟังแล้วสยองนะฮะนี่ก็คือในเรื่องสารพิษเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะครับของเราเนี่ยต้องเร่งแก้ไขอันนี้คือการ UAV นะครับการใช้อากาศยานไร้คนขับในการช่วยเกษตรสังคมผู้สูงวัยนะครับอันนี้ภาพสุดท้ายนะครับสรุปได้ว่าสมาร์ทซิตี้ความต้องการเมืองคนดีอยู่ดีมีสุขนะฮะต้องใช้แพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าเป็น IT มันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3-4ตัวอินฟราสตรัคเจอร์ต้องดีนะฮะ IaaS คือ Infrastructure as a Service Open Data City Platform ต้องมีนะฮะในการจับอุณหภูมิของเมืองว่าเมืองเรามีอุณหภูมิอย่างไรนะฮะค่า PM 10 PM 2.5 เท่าไหร่นะครับแล้วเราSoftware as a Service ก็คือไอตัวบนนี่ครับ SaaS แล้วก็ Platform as a Service ตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คือไอเรื่อง IoT เนี่ย Internet of Things เราจำเป็นต้องมี AI Big Data Cloud Computing นะครับ Biotech นะฮะ Data Analytics Visualizationเชื่อว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยเมืองได้แต่อย่าหลงมากเกินไปเพราะว่าถ้าทุกอย่างไปอยู่ดิจิตอลคนก็เหมือนกับหุ่นยนต์ผมฝากภาพสุดท้ายอีกภาพหนึ่งนะครับคนที่อนาคตต้องการไม่ใช่ว่าเก่งดิจิตอลลิเทเรซีแต่เราคนต้องเป็นคนเนี่ยต้องมีอิมเมจิเนชัน
นะครับต้องมีอินสปิเรชันต้องมีอินไซต์แล้วก็มีอินทิวิชันเพราะว่าตรงนี้สามารถชนะเครื่องได้อ้อเจ้าไงถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีอ้อเจ้าแล้วอ้อเจ้านี่นะเครื่องมันทำไม่เป็นดังนั้นคนทางเหนือคนโดยเฉพาะคนเชียงใหม่เนี่ยเรามีวัฒนธรรมล้านนาจ้างมันเตอะเรามีวัฒนธรรมตรงนี้ก็คืออ้อเจ้าภาคกลางเรานำมาเป็นคุณค่าที่ปลูกฝังในสมาร์ทพีเพิลสามารถส่งต่อคุณค่าที่เหลือครบหมดเลยครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.ณรงค์ ตานานุวัฒน์ประธานบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมืองค่ะ